และร่วมกับหน่วยราชการเป็นเวลา2วันนี้เป็นวัตถุประสงค์ของทางคณะสงฆ์จังหวัดพิษณุโลกและครอบครัวราชการจังหวัดพัทธาก็เพิ่มใจวันนี้ทำไมไม่เมื่อได้ไม่เสียเวลาในการหน้าที่ที่จะผลิตข้าวปลาได้นะครับและในอาคารของเราก็มีทั้งจากว่าหน้ากากขาดแคลนนะครับและก็ได้รับคำยืนยันจากทางการแพทย์ว่าเราสามารถใช้หน้ากากผ้าได้นะฮะหมายปัตตมามาหนึ่งพันท่านท้ายสุดปัตตมาขอให้ญาติโยมและก็ภาพยืนสงที่มาร่วมช่วยการผลิตหน้ากากในวันนี้จงเป็นผู้มีอายุยืนยาวนานตามที่โยมปรารถนาได้โยมนะอยู่ร้อยปีก็ให้ได้ร้อยปีโยมมีความก้าวหน้าในตำแหน่งที่หน้าที่การงานดีไม่ตันท่านไม่ติดมีความเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ร่ำรวยก้าวหน้าในธุรกิจการงานที่คุณโยมประกอบอยู่ขอเจริญพรจากผู้ในความเมตตาของพระภูมิเกษตรว่าการประชุมร่วมกันเมื่อสองวันที่แล้วนะซึ่งและสองเราก็มีการประชุมประจำเดือนทุกเดือนนะเพราะว่าเข้าไปร่วมด้วยก็มีสองเรื่องที่ขอร้องนะสองก็คือการเรื่องของเรื่องการรณรงค์ป้องกันภาวะโควิด-19หรือโควิด-19เนี่ยนะแล้วก็เรื่องของการแต่สำหรับประชาชนเนี่ยรอไม่ได้นะต้องขอขอบคุณนะต้องการราชการขอบคุณอย่างสูงกับคณะสงฆ์นะแล้วก่อนนะครับก็เชิญชวนประชาชนที่อยู่ทางบ้านทุกคนนะทั้ง9อำเภอนะฮะซึ่งเราสามารถที่จะเอามาใช้ได้และซักได้นะฮะประหยัดเงินในการที่จะซื้อหน้ากากหรือแมสก์ได้อีกจำนวนมากนะฮะและประชาชนของเราก็สามารถที่จะมีแมสก์ใช้อย่างพอเพียงทุกคนและทำด้วยตัวเองด้วยเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจด้วยครับจัดสองวันเชิญชวนพี่น้องประชาชนในบ้านมาร่วมกิจกรรมในการครับก็เชิญชวนแม่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดโลกนะฮะได้มาร่วมกันนะฮะที่ยังไม่มีแมสนะฮะขาดแคลนแมสมาร่วมกันมาที่สารการจังหวัดเลยนะสารการจังหวัดพร้อมนะฮะท่านก็มาฝึกเย็บหน่อยไม่ยากนะมีอุปกรณ์พร้อมนะมีทั้งผ้ามีทั้งจักรมีทั้งเข็มและมีคนสอนอีกนะมีคนสอนด้วยนะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเราต้องมีการสแกน